บายๆแบบนี้นะครับหาอะไรทำกินง่ายๆแบบแซ่บๆกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็คือจะได้เพิ่มผิวสัมผัสด้วยแล้วก็เวลาทอดเนาะมันก็จะหอมๆเนาะโอ้โหสีผ่านนะครับความเนียนนี่คือต้องบอกว่าตัวจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูหมูทอดปลาร้ากับน้ำพริกมะขามนะครับ